ความฝันใกล้เป็นจริงแล้วที่ว่าแฟนบ้านเราทั้งประเทศอยากเห็นน้องน้อยสาวแขวงสวรรค์ในเขตในมือนั้นที่ว่ากลายเป็นนักเตะลาวที่ว่าเก่งที่สุดในปัจจุบันก้าวย่างออกจากบ้านเกิดไปหาประสบการณ์ในลีกต่างประเทศครั้งทำอิฐในที่สุดมือนั่นก็จะมาถึงในวัยนี้กันแล้วนะสายที่ซื้อว่าบุญพจันทร์บุญกองตกลงจะย้ายไปเล่นในลีกกัมพูชาแต่ก็ล่าสุดทางนั้นสร้างน้อย FC กับโพสต์อำลาอย่างเป็นทางการปิดซากการห่มทุกข์ห่มสุขมายาวนานกันถึง7ปีแน่นอนว่าต่อไปนี่จะได้เห็นบุญพจันทร์กับสีเสื้อเหลืองของสร้างน้อย FC โดดแลนในสนามบานเตะลาวลีกจะได้เห็นเรายิงประตูอันมหัศจรรย์ในลีกและยังมานบพร้อมด้วยตบมือขอบใจแฟนบ้านและก็ทายฮุบกับกองเสื้อไปหลายปีแน่นอนเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วที่ว่าเจ้าจันยางออกจากที่นี่เพื่อไปหาประสบการณ์ในต่างแดนพวกเฮาแฟนบ้านจะรอท่าจับตาเบิ่งผลงานของเจ้าพร้อมทั้งรอคอยการกลับมาของเจ้าในเวลาที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องเล่าของบุญพจันทร์เนาะที่ว่าจะได้เดินทางออกจากลาวลีกออกจากประเทศลาวข้ามน้ำคองไปลินในลีกกัมพูชานะหลังจากที่วันล่าสุดในตอนเศร้าของมื้อนี้วันที่13กรกฎาคม2023สโมสรสร้างน้อย FC แซมแบบ4ลาวลีก1ฤดูกาล2022-2023ได้ประกาศผ่านเฟซบุ๊กทางการว่าเป็นทางการแล้วสำหรับการย้ายทีมของไก่หัวเฮาชื่อทับทามจากหลายๆสโมสรจากต่างประเทศซึ่งก็เป็นไก่เองที่ว่าเลือกไปดินในลีกสูงสุดของประเทศกัมพูชาหัวเฮาหวังว่าการเดินทางไก่ของกัปตันของพวกเราครั้งนี้จะเฮ็ดให้เส้นทางบาเตะของลาวก้าวผ่านคำบานักเตะลาวไปได้จงเติบใหญ่และเข้มแข็งแบบที่เจ้าเลือกจงรักษามาตรฐานและพัฒนามันให้เกินขีดจำกัดสุดท้ายนี่เราบ่มีคำเว้าใดจะบอกให้เจ้าหลายกว่าคำบาขอบใจจากหัวใจเจ้าเป็นนักเตะที่ทรงคุณค่าคนหนึ่งที่เรามีจากมือเริ่มพัฒนาสโมสรแห่งนี้6ปีภายใต้โลโก้สร้างคำเจ้าเฮ็ดให้พวกเราภูมิใจโชคดีบุญพจันทร์บุญกล่องโชคลีลูกสายนี่ก็เป็นการโพสต์ประกาศอำลาเนาะจากสโมสรสร้างน้อย FC นะที่ว่าประกาศอำลาทางด้านบุญพจันทร์บุญกล่องตลอดระยะ6ปีที่ผ่านมานะที่ว่าได้รับใส่กันมานะก็ถือว่า6ปีครึ่งเนาะถึงว่าแอดมินจะใส่เป็น7ปีกันเลยเนาะเพราะว่าบุญพจันทร์ก็เริ่มมาลิ้นให้กับทางด้านสร้างน้อย FC ตั้งแต่ปี2017เนาะจนมาปัจจุบันก็ครบ6ปีกว่ากันแหละแอดก็เลยใส่เป็น7ปีกันเลยใส่เป็นเลขงามๆกันเลยปิดซาก7ปีบุญพจันทร์กับสร้างน้อย FC นะซึ่งว่าหลังจากที่ว่าโพสต์ของสร้างน้อยได้ออกมาเนาะก็มีหลายๆคนที่ว่ามาโพสต์ให้กำลังใจและอวยพรบุญพจันทร์เริ่มต้นกันที่โอเล่สุขคำพันธ์เนาะเพิ่นก็ได้มีการโพสต์ว่ากองหลังลาวลีกบ่ได้เมื่อยมาแลนำกับเจ้าอีกแล้วฮ่าๆโชคดีเด้อประสบผลสำเร็จบุญพจันทร์บุญกองนี่ก็เป็นคอมเมนต์ทำอิดนะแล้วคอมเมนต์ต่อมาจากเพชรมีใจจันทองทิพย์นะเพิ่นก็มีการโพสต์ว่าขอให้เจ้าประสบผลสำเร็จทุกเส้นทางที่เจ้าเลือกเจ้าไปแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาจากสายเมืองมุนและป่าโมกนะเพิ่นก็มีการคอมเมนต์ว่าโชคดีเส้นทางสายบานเตะดีที่เจ้าเลือกลีกกัมพูชาเพราะจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เฮาเติบใหญ่ในวันข้างหน้านะนี่ก็เป็นคอมเมนต์ที่ว่าแอดมินรวบรวมมาให้หน่อยนึงเนาะหลังจากนั้นก็มีคอมเมนต์หลายๆอันที่มันมีการอวยพรและการไปส่งบุญพจันทร์มุนกองไปสู่ลีกในต่างประเทศนะก็คือหลังที่พูดนำกันแล้วว่าบุญพจันทร์มุนกองปัจจุบันก็อายุเพียง23ปีอนาคตยังไกลแน่นอนต้องเป็นสิ่งสำคัญที่ว่าจะต้องย้ายออกจากลาวลีกเพื่อไปหาประสบการณ์ใหม่ๆนะซึ่งว่าในลาวลีกบ่มีหยังจะพิสูจน์อีกแล้วเนาะเพราะในเปปซี่ลาวลีก1ฤดูกาลนี้ยิงไปถึง16ประตูเนาะพาสร้างน้อย FC คว้าแซมเปปซี่ลาวลีก1สมัยที่2ต่อจากปี2022แต่ปี2023ก็ได้ป้องกันแซมและก็เป็นแซมสมัยที่2ซึ่งตลอดระยะที่ดินให้กับทางด้านสร้างน้อย FC มาตั้งแต่ปี2017พุ่นล่ะก็พาทีมคว้าอันดับ3ลาวลีกได้2ปีและก็คว้าแซมบานเตะซิงคันซอตลอหรือรายการ LFF ครับได้อีก1สมัยและก็ล่าสุดก็พาทีมคว้าแซมลาวลีกได้2สมัยก็คือปี2022และปี2023พร้อมพาสร้างน้อย FC ไปแข่งขันรายการระดับ RC เนี่ยก็คือรายการซิงแชมป์สโมสร RC รายการ AFC ครับได้ถึง3ครั้งกันแล้วสำหรับบุญพจันทร์ก็เกิดวันที่20พฤศจิกายน2000อยู่ที่แขวงสวรรค์เขตสูง165ซมก็ดิ้นได้หลายตำแหน่งกองกลางกองหน้า
ปีกขวาปีกซ้ายได้เมิดกันเลยนะก็เคยดิ้นติดทีมชาติตั้งแต่ U16 ปี2015 U18 2016 U19 2017 U21 2018 U23 2018และก็ทีมชาติลาวสุดใหญ่ครั้งทำอิฐในปี2018จนถึงปัจจุบันส่วนสมสรเคยดิ้นครับสมสรสวรรค์ FC สวรรค์ยูไนเต็ดทิพสวรรค์ FC สร้างแล้ว FC จนถึงปัจจุบันแน่นอนในวัยนี้ก็จะได้เปิดตัวกับสมสรในลีกกัมพูชาซึ่งคาดว่าจะเป็นสโมสรปราการแล้วซาวีเลี้ยง FC นะซึ่งเป็นทีมดังในลีกของกัมพูชาได้ล่ะซึ่งว่าฤดูกาล2021ก็สามารถญาติได้ห้องแซมในลีกสูงสุดของกัมพูชามีถึง13ทีมเข้าร่วมนะก็ถือเป็นอีกทีมนึงที่ดังนี่ล่ะมีนักเตะต่างประเทศหลายๆคนซึ่งก็เป็นความท้าทายใหม่ของบุญพันจันทร์บุญกองจะต้องไปญาติแย่งตำแหน่งญาติแย่งตัวจริงในลีกกัมพูชาก็ถ้าเบิ่งอนาคตของนักเตะคนนี้ก็แล้วกันพวกเฮาแอดมินและก็แฟนบ้านสาวลาวทั้งประเทศรอท่าติดตามเมืองผลงานของเจ้าบุญพจันทร์บุญกองเจ้าสุดยอดลายบุญพจันทร์บุญกอง